จกกล้วยเลยแล้วน้ำนี่ก็จะรับพอประมาณเพราะว่าเราจะพยายามกรองเองแล้วจะเอาไปแจกเองนะครับนี่คือวิธีการที่จะ ไม่ต้องทำให้เกิดขยะมากนะครับมีอันหนึ่งเนี่ยที่มาแนะนำไปในรายการก็หลายครั้งก็คือเขามีขวดน้ำเยอะใช่ไหมขวดพลาสติกขวดเปล่าเนี่ยแจกถั่วเขียวเลยครับเอาถั่วเขียวไปเพาะถั่วงอกในขวดน้ำพลาสติกกินได้นานนะนั่นแล้วเพาะได้เรื่อยๆนี่ผมลงเว็บไซต์แล้วนะครับ YouTube เมื่อกี้นี้นะครับ YouTube เมื่อกี้นี้ที่ท่านให้เทปไปนี่ลงแล้วคนเข้าไปดูเยอะแล้วแต่ตอนนี้สงสัยจะสอนทำไม่ทันแล้วต้องหลังน้ำท่วมนะครับที่นัดกันไว้ว่าจุดที่เราจะสอนคนที่มาช่วยงานเนี่ยก็คือ1ที่เนินพอกินเนี่ยแหละครับเรื่องโซล่าทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องการทำเตาหุงต้มพลังงานแสงแดดนะครับสูตรอาจารย์คมสันแล้วก็เพาะถั่วงอกแล้วก็ทำปลูกผักในขวดแล้วก็เอาของเสียมาเวียนปลูกผักหลักสูตรน้ำหมักชีวภาพแล้วก็หลักสูตรของคำแสดอาจจะไปลงมาอีกนึงเป็นหลักสูตรกู้ภัยในยุคหน้าคือทำเองใช้เองได้นะครับให้เตรียมไว้ก่อนซึ่งต่อไปเราจะมีอบรมที่เนินพอกินทุกอาทิตย์ที่2ของเดือนเนี่ยนะอันนี้จองเวลาไว้เลยครับเอาไว้หลังปีใหม่ดีกว่าหลังน้ำท่วมก็คงจะหลังปีใหม่แล้วนะครับจะต้องติดต่อไปล่วงหน้านิดนึงนะใครจะไปว่าเราจะต้องรู้จำนวนว่าอบรมที่นั่นอบรมฟรีนะอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นติดต่อที่คุณยิ่งทำไม่รู้เบอร์หายไปไหนไม่เป็นไรนะอ่ะทีนี้มาช่วงของการสัตว์ถามคำสัตว์มีอะไรไหมก็เอาจบเรื่องเซียนพลังงานเอาเรื่องให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาเยอะแล้วเนี่ยทยอยมาถ้าผู้ชมให้ทยอยถามมาเลยนะโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะไปอั้นกันโทรศัพท์ไปค้างอยู่ในสายอยู่เยอะช่วงนี้ว่างๆเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะเจ้าหน้าที่เรารอรับสายอยู่ตอนนี้มีรับอยู่หลายคนละก็เรื่องเซียนพลังงานเมื่อกี้คุยไปว่าอีก1ปีข้างหน้าจะเป็นทิศทางไหนในแต่ละเทคโนโลยีแล้วดำเนินไงปีหน้าค่ะไม่ต้องกังวลปีหน้าแล้วก็มีอีกค่ะในอนาคตก็คือให้วาดฝันไปเลยอนาคต10ปี20ปีช่างหรือว่าเซียนเหล่านี้ฝันถึงอะไรอยากให้บ้านเรามีอะไรนะคะทีนี้เราก็จะใส่พวกสิ่งที่ในคำแสดมีหรือว่าสิ่งที่ทางพี่ยุทธการเนี่ยคิดไว้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับให้เป็นไอเดียเป็นแนวคิดให้กับทางช่างนะคะได้มองว่าอ๋อจริงๆเราคิดนอกกรอบได้อีกเยอะนะคะในตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวพลังงานให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในตอนที่มันเกิดภัยพิบัติก็คือถูกตัดขาดจากทุกอย่างแต่ว่าเรายังใช้ชีวิตได้อยู่ยังช่วยตัวเองได้ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่คือว่าในงานยิปหัดยิปเจคือเป็นอาจจะเป็นงานที่เรามารวมกันหนึ่งงานนี้คือเนื่องว่าเราไม่ได้รับสนับสนุนจากเราไม่ได้ขอเงินจากหน่วยงานมีแค่หน่วยงานที่ช่วยเราสอสอคือแค่เช่าเต็นท์ในบางเรื่องน้อยมากคือเขาก็ไม่ได้เราไม่ได้รับการเงินเราใช้วิธีเลือกก็ใช้คนโบราณเอาของมาช่วยกันเอามะพร้าวมาช่วยกันมะพร้าวมาครับคือในงานนี้มีอะไรก็เอามาในวันนี้ใครมีอะไรก็เอามาเห็นทั้งสุรินทร์ก็จะมาทำอาหารทำอะไรนี่นะครับก็จะเอามาช่วยกันเรื่องนี้ทางจังหวัดรู้เรื่องไหมก็จังหวัดก็รู้ครับทางจังหวัดก็ถามบอกว่าจะเอาเงินไหมบอกไม่เอาถามคือเรื่องเอาเงินนี่นะครับท่านผมเจอหน่วยงานทางด้านเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะครับโทรมาหาผมว่าจะทำอบรมเรื่องนี้ไหมทั่วประเทศเลยเขาจะหางบมาเขาจะทำโครงการให้แต่ถามว่าให้เราเป็นวิทยากรนะผมบอกผมไม่รับครับเพราะผมก็ทำได้ของผมอยู่แล้วคือเราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้งบแต่ว่าถ้าเราใช้งบนี่เราจะติดงบนะครับเพราะไม่มีงบเราจะทำงานไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงเป็นยาเสพติดชนิดนึงนะครับงบเนี่ยเราจะไม่รับคือเราก็เลยคุยกันทางสกับทีมงานมูลนิธิต่างๆว่าคือเราจะใช้เงินก็ต้องใช้เงินแต่บางส่วนแค่ค่าเดินทางค่าอาหารแค่นิดๆน้อยแต่ส่วนใหญ่เราใช้วิธีร่วมแรงร่วมใจกันอยากให้คนที่มาคือคนที่มาร่วมหน่วยงานคือเป็นพลังที่ช่วยกันออกมาว่าเราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศของเราบ้างแล้วไปร่วมงานนี้ไม่ต้องเสียค่าไม่ต้องเสียค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นครับไปซื้ออาหารกินเองมีอาหารก็เป็นมีชาวบ้านมาขายง่ายๆครับซื้อแบบหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันไปอยู่ได้ต้องอยากจะค้างคืนก็มีที่พักมีที่พักให้ก็มีค่าที่พักแพงไหมก็มีของโรงแรมก็มีตั้งแต่1,200ขึ้นไปฮะแล้วก็มีโรงแรมใกล้เคียงต่อคืนแล้วคนที่เอาเต็นท์ไปได้มั้ยเต็นท์ไปก็จะมีที่มีโซนกลางเต็นท์มีโซนให้บางส่วนมีข้างล่างให้โซนกลางเต็นท์ฮะเป็นโรงแรมเต็มนะฮะโรงแรมเต็มครับแล้วจุดใหญ่ก็โรงแรมมีไม่เยอะแต่จะโรงแรมรอบๆข้างเยอะก็ไม่แพงนิชิโกะอะไรกูใกล้ๆกันนี่ใกล้ๆกันฮะนิชิโกะอะไรโรงแรมใกล้ๆเยอะแล้วก็มีของทหารจังหวัดทหารบกก็มีที่พักอีกโชว์เบอร์อีกครั้งได้มั้ยครับเบอร์งานกันระยะเดียวครั้งเดียวยกบ่อยๆยกบ่อยๆติดต่อเดี๋ยวขอรายละเอียดครับครับเอาเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวทําไมต้องโชว์เดี๋ยวให้สมนาครับตรงนั้นมีกล้องเนาะเอาได้มีครับมีครับได้แล้วครับครับเบอร์นี้นิ่งๆครับเบอร์นี้นะครับบอกด้วยเลยเบอร์086 0863361985ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึง083
0789-9741ค่ะกัลยาณ์ทางการติดต่อกัลยาเนี่ยนะครับกัลยาโอเคทีนี้ตามจากเสียงจากท่านผู้ชมนะก็โทรเข้ามาได้นะตอนนี้สายยังว่างอยู่แล้วตอนนี้นะโทรมาเหมือนเดิมจะมาโชว์บ้างโชว์เบอร์บ้าง034กล้องซูมเป็นไหมนะเข้ามาที่นี่เลยนะ034ตอนนี้เบอร์โทรมาหลายหลายเบอร์หลาย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 คำถามแล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามก็ให้เบอร์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะบางท่านอาจจะจดไม่ทันหรือว่าเพิ่งดูทีหลังนี่ก็034-306-224-081ต้อง4เบอร์นะดูเองก็แล้วกันจดเอาเองนะคนรับมาแล้ว3คนนะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะสายยังว่างนะอ้าวทีนี้ส่วนผู้ที่โทรเข้ามาแล้วเนี่ยลองดูซิว่ามีคำถามมาว่าไงบ้างใครจะตอบจัดงานที่ไหนเมื่อไรช่วยบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะจัดงานนะคะวันที่25นี้นะคะ25ถึงวันที่27 3วัน3วันแต่ควรจะไปวันแรกก่อนไม่ใช่ไปวันที่27นะครับไปตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้นะคะเพราะ27อาจจะวายแล้วอยู่ตรงไหนสถานที่บอกคร่าวๆคำสั่งลูกค้ารีสอร์ทอยู่ตรงวัดทุ่งรัดหญ้าคือทางเข้าวัดทุ่งรัดหญ้าเลยฮะห่างจากตัวเมืองถ้าวิ่งจากเมืองการไปก็มองไปทางลงทายกันแล้วกันถ้าจากเมืองการเนี่ยไปน้ำตกน้ำตกเอราวัณฮะน้ำตกเอราวัณห่างจากตัวเมืองประมาณสัก10-70ประมาณ15กิโลจากตัวเมืองนะครับแล้วก็จะมีประตูวัดรัดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าวัดรัดหญ้าเลยจะข้ามสะพานจะเห็นป้ายคำสั่งตัวใหญ่มากแล้วก็ใกล้ๆวัดรัดหญ้าเลยอยู่ห่างจากวัดรัดหญ้าประมาณสัก3กิโลเข้าทางวัดรัดหญ้าครับเข้าทางวัดรัดหญ้าเข้าประตูวัดรัดหญ้าเข้าประตูวัดรัดหญ้าแล้วไปออกตรงไหนออกก็คืออยู่ติดกับแม่น้ำแควใหญ่อยู่คือจากโรงแรมมามองเห็นวัดรัดหญ้าแต่วันงานนี่เราคงมีป้ายบอกทางมีป้ายบอกตลอดครับมีป้ายบอกทางเสร็จแล้วนะครับถ้าไปไม่ถูกก็เขาชนไก่นะข้างหลังเป็นเขาชนไก่ครับข้างหลังเขาชนไก่เพราะเสียงระเบิดเยอะทุกวันเลยนะ มีคนบอกว่าติดต่อเบอร์คุณนันไม่ได้นันบางทีติดต่อยากกันนะเอาเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะเบอร์โทรของคุณนันเนี่ยก็คือเบอร์081นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่เป็นไรต้องกลับตามกล้องนี่ซูมมาเลยติดต่อคุณนันนี่ตามเบอร์นี้นะ0813145948นะสองเบอร์เนี่ยนะกับศูนย์ครับทัวร์เข้ามานะครับถึงไม่ทันก็จะโทรกลับทุกเบอร์รายการนี้เรามีผู้ร่วมรายการไม่ได้รับเชิญอีกเสียงหนึ่งนะต่างเงียบไปละนะเสียงนกกระเหว่า ดังจริงๆเลยมาร้องแข่งอยู่ตลอดเลยนะอันนี้เบอร์คุณนันนะมีงานโชว์ที่กาญจนบุรีเมื่อกี้บอกจะมีคู่มือมีหนังสืออะไรด้วยใช่ไหมท่านนี้เขาไม่ได้ไปเนี่ยจะส่งคู่มือเนี่ยให้ทางไปรษณีย์ได้ไหมไปดีกว่าเนาะควรจะไปที่ไปไม่ทันก็ไปหลังงานจะได้เห็นของจริงเขาไปแล้วมันจะต้องให้มาเป็นภาระส่งหนังสือทางไปรษณีย์มาเดี๋ยวขอกันสักเป็นล้านหรือไม่ก็พอหลังงานแล้วเนี่ยอาจจะมีเอาขึ้นเว็บไซต์อาจจะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ให้โทรเบอร์กัลยาณ์กันแล้วกันนะครับจะต่อเบอร์กัลยาณ์แล้วกันค่ะเบอร์กัลยาณ์จากงานที่ไหนเมื่อไหร่นี่ก็อันนี้บอกไปแล้วนะแผงโซล่าเซลล์ที่สั่งจอง100กว่าแผ่นแล้วเนี่ยเต็มหรือยังนั่นไปตกลงเขายังไงคือเขาเรียกว่าฝากซื้อนะครับคือตอนนี้เรารวมให้พี่น้องประชาชนรวมกันฝากเพราะว่าเราไปต่อรองกับโรงงานได้จาก 4,000 เหลือ 1,685 ถ้าซื้อเป็น 1,000 แผ่นตอนนี้ใครจะฝากก็รีบฝากเลยนะครับหลังน้ำท่วมเราจะรวมให้แล้วนะครับฝากติดต่อกับใครฝากโทรไปที่ออฟฟิศผมนะครับเบอร์02แจ้งชื่อแจ้งที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วไม่ใช่เบอร์นี้เหรอยังไม่ได้ไม่ใช่เบอร์นี้ใช่ไหม02ไม่ใช่ครับเหรอโทรเข้าเบอร์ผมก็ได้ครับหรือเข้า02เอาเบอร์นั้นเลยแล้วกันครับต้องมาเขียนต้องมานั่งระบายนะติดต่อต้องถามคุณนันเองเลยครับแล้วเขาบอกว่ารถปิกอัพ1คันเนี่ยต้องใช้กี่แผ่น70ครับ70แผ่นนะครับ70แผ่นโดเบอร์โทรคุณนันดีทีแล้วติดต่อกันเลือกจอง1,685 บาทนี่ถูกมากเป็นราคาไม่รวมค่าขนส่งเป็นราคาณโรงงานรวมภาษีแล้วนะครับเป็นการฝากซื้อจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นแผ่นมือ2หรือมือ1แผ่นใหม่ครับแผ่นใหม่เลยนะคะ250บาทเนี่ย40บาทครับ40แผ่น40บาทเนี่ย40บาทครับเป็นแผ่นที่เราใช้อยู่ประจำอยู่ครับแผ่นขนาดไหนเมตร20คูณ60เซนครับถ้าจะไปร่วมงานเนี่ยจะไปยังไงต้องทำยังไงจองที่ไหนอะไรยังไงก็ไปก็ไม่ต้องจองไม่ต้องจองไปได้เลยครับไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะคือถ้ามาจากต่างจังหวัดที่ไม่มีที่พักไม่มีที่พักจองล่วงหน้าไหมจริงๆก็คือถ้าอาจจะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้เบอร์นี้ก่อนดีกว่าฮะที่เบอร์ที่กาลยาจองที่พักก็จองไว้ก่อนได้นะจองที่พักก่อนนะบอกที่ทางมาอะไรก็ง่ายจริงจองกันนะเผื่อไว้เผื่อจะต้องค้างนะแต่ถ้าไม่ค้างนี่ไม่มีปัญหาก็มีรถตู้จากรัตนโกสินทร์จากสนามหลวงเนี่ย
เป็นรถตู้นะวิ่งรถสวีชัยวิ่งไปถึงคำแสนเลยอ๋อเหรอร้อยกว่าบาทแล้วก็วิ่งกลับสอดคำแสนเลยครับแล้วตอนกลับก็เขาก็คนโทรมารับผมก็รับกลับมาที่กรุงเทพเลยขึ้นรถที่รถสวีชัยรถสวีชัยฮะรถตู้ที่ในเมืองการมี3ตู้ที่ถึงคำแสนเป็นรถตู้น้องเอรถตู้หนุมานรถตู้เอลวายส่งถึงที่ส่งถึงที่จะรับก็โทรบอกเขาจะมารับมารับอีกเดี๋ยวนี้ระบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วครับโอ้ครับเวลาจะกลับก็โทรมารับไม่ต้องขับรถไปก็ขับรถไปครับจะมีอีกคำถามหนึ่งจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วไงโทรเข้ามาได้เลยนะจะสักถามทุกทีจะมีเยอะเลยนะนั่นเลยเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์ที่เข้ามาร่วมรายการวันนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยจะไม่มากบางคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เอาไว้จะปรึกษาคุณสราวุฒิเนี่ยเขาจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคดีอ่ะอันนี้ไปคุยกันเองไปคุยกันเองในฐานะทนายความนะเอาละก็ยังมีเวลานะเราจะจบไปถึง6โมงนะครับพี่ก็จะมันมีเรื่องที่ภูมิรักษ์นะครับตอนนี้เราทำชุดกู้ภัยนี่นะครับเราคงไม่เลิกทำแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งทำไปยิ่งติดลมแล้วก็มีคนมาช่วยมากแล้วก็มีคนนำอุปกรณ์มาให้มากแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆนี่ก็ดูแล้วก็คงไม่หยุดลงง่ายๆนะครับเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมภาคกลางแล้วเนี่ยก็คงมีรายการอื่นๆต่ออีกนะครับมันมีภาพเดี๋ยวบอกทางฝ่ายเทคนิคนะถ้าเปิดได้นะเราจะมีเวลาต้องชั่วโมงหนึ่งอนุมาให้เก็บภาพแล้วก็มีกิจกรรมที่ภูมิรักษ์ที่ทำเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ที่ให้ตัดต่อไว้ไม่ทราบยังอยู่ไหมถ้ามีนะเดี๋ยวเปิดนั้นมาขั้นจริงตอนมันมีที่ผมเอาวิดีโอมาให้ก็มีครับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็มีนะครับครับเป็นภาพที่กำลังซ่อมกำลังทำแผ่นตัวนี้นะครับขอภาพตัวนี้ก่อนครับภาพสดๆเลยที่ทำมาเมื่อ2วันนี้นะครับก็ลองดูนะครับให้มีภาพอยู่ในเครื่องเล่น DVD อยู่ครับโอเคตัวนี้จะออกมาทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วนี่สำนักข่าวเกียวโดญี่ปุ่นมาทำข่าวนะครับก็ตะเวนเดินสายไปแจกของกับเราเลยนะครับทางญี่ปุ่นมากัน3คนเลยนะครับมาทำข่าววันจันทร์นี้เข้าใจว่าโยมิอุริซิมบุญจะตีพิมพ์แล้วเรื่องน้ำท่วมประเทศไทยนี่นะครับเพราะว่าเขาไปถ่ายที่เอเน็กเลยแล้วก็วัดราชสนุนด้วยก็จะเจอน้ำระดับอกระดับคอกันหมดเลยนะครับก็ได้เห็นภาพความเสียหายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราบอกทางญี่ปุ่นไปว่าที่เราทำตัวนี้เพราะเราเจอฟุกุชิมะมาว่าพอเกิดฟุกุชิมะปุ๊บไฟดับทั้งเมืองเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่มีไฟชาร์จโทรศัพท์นะนี่เป็นบทเรียนจากฟุกุชิมะที่จะกลับไปให้เขาเห็นอีกทีนึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่อย่างง่ายๆอย่างเงี้ยก็เอามาทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่จะไปชุดร่วมงานที่คำแสนชุดพวกนี้เราจะขนวัตถุดิบไปนะครับที่เตรียมพร้อมที่จะผลิตแล้วเราจะไปสอนทำที่นั่นนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่จะล้างเราจะขนแบตเตอรี่ที่เราแช่น้ำโคลนทิ้งไว้10กว่าวันนี่นะครับเราจะยกไปแล้วก็เอาไปสาธิตว่าเอาไปล้างเสร็จแล้วก็อบยังไงตากยังไงแล้วก็จะชาร์จสตาร์ทรถได้ยังไงนะครับก็จะเห็นจริงเพราะว่าพี่น้องจะได้เอาไปทำเองได้เพราะเงิน 1,000 ล้านนี่ไม่น้อยนะครับที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ตอนนี้ทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องประหยัดตรงนี้กันออกมานะครับก็เป็นของที่เอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้หมดทั้งหมดเลยนะครับไอ้ส่วนที่วันงานที่จะมีงานที่เจ้านี่ไปสอนทำรถแจกเนี่ยแจกไปเลยไหมให้ไปเลยไหมแจกให้เลยแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแต่ต้องทำเองนะครับไม่ได้แจกทั่วไปเงื่อนไขคือต้องโชว์บัตรประชาชนว่าอยู่ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะเราขอเช็คแค่นี้ก็พอนะครับว่าบ้านน้ำท่วมนะอยู่ที่คลอง1นะคลอง2นะถ้ามีบัตรประชาชนอยู่อย่างเงี้ยเอาได้เลยแต่ว่าท่านต้องทำเองนะครับต้องประกอบเองเอาไปเลยครับเพราะเราใช้ระบบการแจกแบบใหม่นะครับก็คือต้องช่วยตัวเองครึ่งนึงนะครับเราจะช่วยครึ่งนึงนะครับแต่ถ้าเราให้ไปเลยนี่มันจะจบง่ายกว่าดิบนะครับแต่สิ่งที่เป็นวัตถุดิบแต่ว่าเราช่วยคือเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคมาจำนวนมากนะครับที่เราได้มาจากประชาชนทั้งหมดเนี่ยคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยนะครับที่เอามารวมกันจากแบตต่างๆแล้วก็ที่งานนี่เรารับบริจาคแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือพี่น้องที่จะไปร่วมงานนะครับถ้าบ้านใครมีเอาไปเกินคนละ 2-3 ก้อนนะครับรวมแล้วนี่เราอาจจะได้จากคำแสนเป็นพันก้อนก็ได้ที่จะเอามาทำช่วยคนที่ประสบภัยได้นะครับแล้วเราก็จะต้องทำต่อไปเรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้แล้วเราก็จะมีเดินสายอบรมนะครับอบรมเพื่อตอบแทนผู้ที่มาช่วยกิจกรรมนี้นะครับคนที่จะมาช่วยเรามาช่วยทำแค่วันครึ่งวันหรืออะไรเนี่ยเราลงทะเบียนไว้หมดที่ตั้งแต่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งถึงภูมิรักษ์นะครับลงทะเบียนลงชื่อที่อยู่ไว้หมดหลังงานนี้แล้วเราก็จะเปิดอบรมที่ธรรมศาสตร์ด้วยที่ภูมิรักษ์ด้วยนะครับคอร์สหนึ่งประมาณ30คนเป็นคอร์ส
อบรมตอบแทนเฉยๆนะครับแล้วก็หลังจากอบรมตอบแทนครบแล้วเนี่ยเราจะเดินสายนะครับเดินสายแต่ว่าที่หลักๆคือสัปดาห์ที่2นะครับเราจะมีที่เนนพอกินนะครับอันนี้ก็จะมีทุกเดือนเลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเวลาไว้เลยอาทิตย์ที่2ครับอาทิตย์ที่2นะครับของเดือนนะครับแต่ว่าถ้าที่อบรมนี่เราจะมีตั้งแต่ที่ไปภาคใต้นะครับก็จะมีที่วัดป่ายางที่นครศรีธรรมราชแจ้งไว้แล้วนะครับพี่น้องทางใต้ก็โทรมาเยอะอยู่นะครับอันนี้ติดต่อที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยว่าจะจัดเมื่อไหร่นะครับส่วนทางอีสานนี่ก็จะมีมูลที่พัฒนาอีสานที่เดิมที่เราเคยจัดงานนะครับเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะที่สุรินทร์นะครับอันนี้ก็ติดต่อที่มูลที่พัฒนาอีสานสุรินทร์แล้วก็ที่อบต.ห้วยราดนะครับไอ้ที่อำเภอห้วยราดตำบลอบต.สนวนนะครับอันนี้ก็ติดต่อที่บุรีรัมย์ที่นายกอบต.นายกเกียรตินะครับตรงนั้นเราก็จะมี 3-4 จุดตรงนี้แล้วก็ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ประมาณ4จุดที่เราจะอบรมหมุนเวียนให้พี่น้องได้พึ่งตนเองนะครับเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วนี่ทำอะไรไม่ทันตอนเนี้ย วันนี้เราคนที่ติดอยู่แอนเน็กติดอยู่ไวท์เฮาส์วันจันทร์เราจะไปเนี่ยต้องให้เขาก่อนเพราะไม่มีเวลาสอนแล้วนะครับแต่หลังงานเนี่ยต้องมาหัดเรียนกันมาทำกันนะครับแต่ชุดที่พวกเราทำเนี่ยเราทำออกแบบระบบให้อยู่ได้ทนนะครับก็คือทุกจุดบัตรกรีมันเลยเพราะฉะนั้นนี่ใช้ได้อีก5ปีนะครับน้ำท่วมรอบใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่เพิ่งทิ้งนะครับคนที่ได้รับของไปแล้วนี่เอาไปต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงตรงที่งานที่จัดนี่คือเดี๋ยวคนจะคนอาจจะไม่ชอบพลังงานจริงๆแล้วจะมีโซนนึงที่เราจัดงานคือจะเป็นโซนจีนพีชคือเรื่องกิจกรรมเด็กให้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเยาวชนเรื่องกิจกรรมก็จะมีโซนเป็นการไล่ฟังในโซนเด็กๆก็โซนเด็กๆก็จะมีกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ทำกันบ้างอย่างเช่นผลิตหุงต้มอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เงี้ยค่ะที่น้องๆเขาจะทำได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นโซนแบบตอบคำถามเยาวชนนะคะมีโซนเกี่ยวกับเรื่องประกันประกวดบทดนตรีนะคะของเด็กๆที่อยากจะหาเวทีนี้มานานนะคะก็มาร่วมเวทีนี้มีค่ะมาได้เลยรับทุกชนิดรับทุกประเภทเพลงนะคะก็มีเกี่ยวกับเกษตรเกษตรเยอะเลยครับอันนี้ก็จะบอกว่าจะมีเกษตรก็จะเป็นพวกแปรรูปผลผลิตคือที่เราพยายามเอาคือพลังงานเกษตรต้องคู่กันผมมองว่าที่ตอนที่อาจารย์นันท์พยายามทำก่อนหน้าที่น้ำท่วมนี่คือก็เอาโซลาร์เซลล์ไปทำเรื่องสูบน้ำขึ้นแทงเพื่อทำเกษตรเนี่ยในงานนี้คือพลังงานเกษตรนี่ของต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันเลยมีพลังงานแต่ไม่มีอาหารก็ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรที่เราคุยกันเนี่ยวิธีการตอนพึ่งก็พึ่งตอนไหนตอนมันตอนมรกรต้องไปที่เนินรู้สึกทางนั้นทำบ้างไหมตอนมรกรที่ตอนมรกรยังไม่เคยทำเลยครับกับมะนาวก็น่าสนใจนะต่อมะนาวคือต่อมะนาวเห็นมีคนทำเสียบเอามะนาวต่อเป็นตอนมะขวิดอะไรเงี้ยตอนมะขวิดใช่เคยเห็นนะแต่เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นมันจะมีกลิ่นออกมาเป็นเชิงกลิ่นมะขวิดเขาบอกออกมาผลออกมาไม่ดีแต่มันหากินเก่งมันหากินเก่งแล้วมะนาวเห็นว่าจะออกดอกอะไรประมาณนี้ถามคุณนันนิดนึงจากผู้ชมที่เขียนมาเนี่ยนะโทรมาแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยเก็บไฟไม่อยู่ต้องชาร์จใหม่ทุกเช้าทุกวันเลยจะทำยังไงคือมาความที่เราอาจจะเข้าใจว่าแบตเตอรี่เก็บไม่อยู่จริงๆความหมายของตัวนี้คือว่าแบตเตอรี่ไม่เก็บนะครับไม่เก็บสาเหตุเพราะว่าแผ่นธาตุเนี่ยถูกเคลือบด้วยเกลือซัลเฟตหมดมันหมดสภาพนะครับแผ่นธาตุที่เดิมเนี่ยอาจจะมีอยู่เต็ม 100% เนี่ยนะครับแต่ถูกเคลือบคาบซัลเฟตของกรดเนี่ยมาเกาะเป็นผึกอยู่เกือบหมดนะครับทำให้การชาร์จไฟในชาร์จได้น้อยสาเหตุนึงนะพอจะใช้ปุ๊บก็สตาร์ทได้ 2-3 ครั้งก็ดับแล้วท่านก็เข้าใจว่าแบตเก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยถ้าแบตอายุ 2-3 ปีเนี่ยยังไม่เสียง่ายนะครับก็คือถ้าเรายกแผ่นดูเนี่ยถ้าแผ่นธาตุยังไม่แตกไม่ร้าวเนี่ยเอามาล้างได้ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยนะครับล้างแล้วก็จะสะอาดพอสะอาดแล้วไอ้ตะกั่วที่สัมผัสกับกรดก็จะเต็มหน้าขึ้นก็จะเก็บไฟได้เต็ม 100% นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ท่านหลงทางกันนะครับคือบางทีไดชาร์จมีปัญหาครับแปลงฐานไดชาร์จมีปัญหาต้องเช็คนิดนึงนะครับเพราะว่ารถใช้นานๆเนี่ยไฟไม่ค่อยชาร์จแต่ว่าไฟโชว์อาจจะไม่โชว์เราก็เลยไม่รู้เราเข้าใจว่าแบตไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วประเด็นที่3ง่ายมากนะครับขั้วแบตเตอรี่ไม่แน่นครับขั้วที่ขันระหว่างบวกลบเนี่ยนะครับไม่แน่นอันนี้เจอครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเห็นเยอะมากเลยคือคนบอกว่าไม่แน่นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแบตมีขี้เกลือขึ้นครับขี้เกลือขึ้นวิธีล้างขี้เกลือนี่นะครับก็คือเอาน้ำยาล้างน้ำเนี่ยอย่างเมื่อกี้นะครับหยดไปหน่อยนึงทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงน้ำร้อนเทลงไปนะครับสะอาดแล้วก็ขยันขันใหม่นิดนึงครับขันให้แน่นนิดนึงขยับนิดนึงก็ติดแล้วนะครับหลายคน
ที่ทิ้งแบตเตอรี่ไปเพราะว่าเหตุที่ไม่ควรทิ้งนะครับเยอะมากเลยครับใช้ล้างอย่าเดี๋ยวมาขัดมาถูมาอะไรได้ไหมก็คือคั่วนี่ทำได้ครับใช้เราคายออกมาก่อนแล้วก็เอากระดาษทรายถูวงในมันนะครับถูแผ่นธาตุล่ะแล้วแผ่นธาตุนี่ใช้น้ำยาล้างหน้ามันเดียวแกะไม่ออกแกะไม่ได้ครับเพราะแบตเตอรี่สมัยนี้เป็นหล่อตายหมดหล่อตายหมดเลยต้องล้างในแบตในหม้อแบตนั่นแหละต้องล้างในหม้อแบตไม่ล้มนะฮะในนั้นไม่มีการล้มมันมีเทคนิควิธีเขย่าครับอย่างเขย่านี่เราต้องเขย่าแนวไหนนะครับถ้าเขย่าผิดทางก็จะล้มได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ต้องลงมือทำหรือไม่งั้นก็ให้ท่านดูเข้าดูในเว็บไซต์นะครับดูในเว็บไซต์ YouTube เนี่ยนะครับเราเขียนวิธีล้างแบตเตอรี่ไว้นะครับต้องเข้าไปดูใน YouTube นะเดี๋ยวลองกล้องซูมมาที่ youtube.com/mancola นะครับภาพที่เห็นอยู่ในจอก็เป็นที่เราไปสอนล้างในหลายที่นะครับวิธีการล้างนี่ก็คือใช้ของเดิมๆที่มีอยู่ในบ้านนะครับถ้วยชามกะละมังแต่ว่าต้องเป็นพลาสติกนะครับอย่าใช้อลูมิเนียมไม่ได้เสียกรดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของคั่วแบบที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับเห็นว่าขาวเลยนะครับต้องจับได้มั้ยมีคนถามเรื่องมีคนฝากถามเรื่องความปลอดภัยเงี้ยค่ะของแบตเตอรี่ที่แบบเสียแล้วเราเอามาล้างเลยค่ะพวกสารอะไรต่างๆที่อาจจะมีจับได้มั้ยครับภาพตัวนี้จับไม่ได้นะครับของคุณดันไม่ชัดนะมาว่าเอานี้ดีกว่าเนี่ยครับก็เอาจอนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ครับ youtube.com ขาวดีแล้วตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นมันสะท้อนแสงทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งที่เราเน้นนะครับเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ำท่วมเนี่ยก็ถือว่าน้ำกรดนี่โดนน้ำซัดไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เลยทำเลยไปเพราะมันไปกับน้ำหมดแล้วนะครับไปลงของประปาลงอะไรก็เรื่องของซูมเฉพาะตัวอักษรนี่ซูมเฉพาะตัวอักษรมันกว้างไปเอาเข้ามาที่ตัวสอนได้ไหมอีกอันหนึ่งคือว่าถ้าเราล้างแบตทั่วไปตอนนี้นะครับเราจะสอนให้ชาวบ้านเก็บน้ำกรดไว้นะครับเพราะน้ำกรดไม่ทิ้งนะครับน้ำกรดเนี่ยไม่บูดนะครับไม่ใช่น้ำหมักนะครับน้ำกรดเก็บไว้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แก้วใส่ขวดทิ้งไว้เนี่ยขวดแก้วขวดพลาสติกเนี่ยมันจะตกตะกอนใสนะครับอันนี้คือเหมือนน้ำกรดที่ใช้แล้วนะครับเราก็เอาน้ำใสมาใช้ได้อีกน้ำเราไม่ทิ้งนะครับและส่วนที่เป็นผงน้ำดำที่เป็นผงตะกั่วที่ออกมานะครับนั้นเราไม่ทิ้งไงเลยเพราะว่าเป็นออกไซด์เป็นซัลเฟตของตะกั่วซึ่งมันเป็นตัวที่มีปัญหาที่เกาะแผ่นธาตุนะครับไอ้คราบดำๆเนี่ยพอเราล้างมันออกมาเป็นผงออกมานะครับน้ำกรดหรือน้ำล้างเนี่ยเวลาเราสอนทำงานเนี่ยนะครับใส่กระมังทิ้งไว้ไม่ทิ้งนะครับจนกว่าวันรุ่งขึ้น24ชั่วโมงน้ำใสนะครับเรารินน้ำทิ้งแต่ไอ้ผงน้ำดำนี่เราเก็บใส่ขวดไว้ครับที่เราไปทำซิสุรินเราก็ทำอย่างนี้นะครับเก็บใส่ขวดไว้เรื่อยๆนะครับแล้วไปทำอะไรรู้ไหมมีทางไปเยอะเลยคืออันนี้คือธาตุตะกั่วแต่ว่าเราไม่ทิ้งผงตะกั่วลงธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะออกสู่ธรรมชาติไม่มีเราเก็บหมดนะครับก็จะเราต้องทำเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่สอนเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันตรายนะครับทุกคนก็จะเทลงสิ่งแวดล้อมหมดนะอันดับที่สำคัญก็คือความปลอดภัยของตัวเองก็คือต้องมีแว่นตามีถุงมือมีหน้ากากนะครับใส่ครบก่อนแล้วก็ทำงานตัวนี้แล้วแว่นตาไม่ใช่แบบนี้ด้วยนะฮะมันมีแว่นตาขาวขายแว่นขาวแว่นพลาสติกครับแว่นขี่มอเตอร์ไซค์กันลมนะครับแว่นขี่มอเตอร์ไซค์กันลมใช่ได้ครับแว่นใส่แว่นขี่มอเตอร์ไซค์กันลมใช่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วกรดที่ใช้ในแบตเตอรี่เนี่ยความเข้มข้นระดับ 20-30% เนี่ยโดนมือได้ครับแสบๆที่เล็กน้อยไม่ได้กัดอะไรมากไม่ใช่กรดแก่นะครับเป็นกรดเจือจางอยู่แล้ว 1,250 ดีกรีนะครับไม่ทำอันตรายนะครับอยากให้เอาภาพวิดีโอที่เป็นภาพกิจกรรมที่กำลังทำที่อยู่ในเครื่องนะครับถ้ามีเชื่อมขึ้นหน่อยก็แล้วกันนะครับอยู่ในท้ายที่เดินเรือที่ศูนย์ภูมิรักษ์ใช่ไหมครับที่ศูนย์ภูมิรักษ์นะครับภาพที่เดินเรือก็ได้นะครับภาพที่เดินเรือก็ได้นะครับยังมีอยู่เดี๋ยวถ้ามีภาพก็เปิดภาพเอาจะภาพใช่ไหมครับเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอครับมีเสียงด้วยไหมวิดีโอมีเสียงด้วยครับน่าลองคือนั่นฮะไอ้น้ำกรดเนี่ยมันขวดเท่าไหร่ครับถ้าซื้อยกลังนะครับน้ำกรดไม่ใช่น้ำกลั่นนะน้ำกรดครับน้ำกรดเนี่ยถ้าซื้อยกลังเนี่ยลังหนึ่งโหลหนึ่งประมาณ89 บาทครับโลนึงก็ไม่แพงแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นถังเนี่ยน้ำกรดถังนึง100กว่าบาทนี่ได้20ลิตรเลยครับได้เยอะกว่าอีกครับไม่แพงกดเจียจานซื้อที่ไหนคือร้านแบตเตอรี่ทั่วไปร้านแบตเตอรี่มีขายเป็นกดอะไรกดซัลฟูริกกดซัลฟูริกกดเกลือกดซัลฟูริกซัลฟูริกซัลฟูริก H2SO4 เนี่ยครับใช่ครับกดซัลฟูริกนะครับกดกรรมฐานกรรมฐานกดแบตเตอรี่คือจริงๆแล้วเรามาผสมเองได้แต่ว่าไม่สอนเพราะว่าชาวบ้านจะทำผิดให้ซื้อสำเร็จมาหรือซื้อยกถังมานะครับถ้าบ้านใครมีรถหลายคันก็ซื้อกดถังมาก็ได้นะครับเอาถังมาใช้ได้แต่ถ้าบ้านใครมีน้อยก็ซื้อกดเป็นกล่องมานะครับเป็นลังมาลังละโลเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็จะมีวิธีการอย่างนี้ส่วนน้ำกลั่นนี่ก็คงใช้น้อยนะครับเพราะว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า1,250
มีตัววัดแล้วต้องซื้อเนี่ยตัววัดตัวนี้ไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าถ้าเป็นของสำเร็จรูปนี่เขาจะทำมาพอดีถึงต้องไปซื้อที่ร้านแบตเตอรี่ถ้าเราให้ชาวบ้านไปซื้อไอ้ตัววัดกดอีกประมาณ500บาทนี่ก็นั่นขอดูหน่อยสิไอ้เครื่องวัดความเป็นกรดเนี่ยวัดได้เยอะไหมจริงๆน่าจะซื้อไว้ด้วยนะทำไมแพงนะแพงไหมก็ประมาณ300-400ถึง500ก็มีครับหลุดขึ้นมาแล้วก็มันจะวัดได้กี่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับมันจะขึ้น 1,250 อยู่ตรงขีดเหลืองพอดีนะครับกล้องมาจับดูนะครับ50ฮะนะจะอยู่ขีดเหลืองพอดีแต่ถ้าวัดน้ำนี่จะอยู่ขีดแดงเพราะน้ำจะจางกดนี่มันจะเหมือนมีเกลืออยู่ในน้ำนะครับเราจะลอยเวลาเอาเรือไปอยู่ในน้ำก็จะลอยขึ้นมาอันนี้วัดน้ำก็ได้ด้วยวัดน้ำก็ได้ครับวัดน้ำเดี๋ยวผมวัดน้ำไม่ใช่อะไรทำไมจะไปวัดน้ำกันว่ามันความเข้มข้นเท่าไหร่จะไปวัดนั่นวัดน้ำสกัดชีวภาพอ่ะอ๋อได้ได้ครับได้อ่ะได้วัดความเข้มข้นของน้ำกันสกัดได้ครับว่าต้องวัดความเป็นกรดเรื่อยๆเมื่อเราจะมีค่าเมื่อเราวัดค่า pH ไหมไม่ใช่ pH ครับเป็นวัดความถ่วงยำพอครับค่าความถ่วงยำพอเฉยอ๋อไม่ใช่ความเป็นกรดด่างอะไรนะนี่ครับอย่างวัดน้ำนี่ก็จะจมแค่นี้ครับเป็นสีแดงจมแดงนะครับอันนี้คือระดับของน้ำธรรมดาจะอยู่แค่นี้ถ้ากดอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้ากดจืดๆเนี่ยก็จะอยู่ระดับระหว่างเหลืองกับแดงสมมติว่าเราอย่างกันแล้ววัดความเป็นกรดเป็นด่างกับวัดคนละอย่างอันนั้น pH ครับแต่นี้วัดบิตเตอร์เขาเรียกวัดความถ่วงเฉพาะความถ่วงเฉพาะคือวัดความเข้มข้นของกรดหรือของถ้าจะเอาไปวัดอย่างน้ำมันก็อาจจะเบากว่าน้ำเหมือนกับตัววัดแอลกอฮอล์นะครับวัดแอลกอฮอล์ว่าตอนนี้กี่ดีกรีนะครับตัวเดียวกันนะครับวัดนี้วัดแอลกอฮอล์ก็ได้เหรอเนี่ยแต่วัดแอลกอฮอล์จะเป็นอีกสเกลนึงครับนี่เป็นสเกลกดสเกลกดกับสเกลน้ำครับจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราใช้อยู่คือเครื่องวัดเทสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าอันนี้เหมาะสำหรับร้านแบตเตอรี่เฉยๆนะครับเอาไว้เทสว่าแบตเตอรี่เนี่ยสภาพดีอยู่ไหมนะครับเราเทสโหลดนะครับเหมือนกับเทสสตาร์ทรถได้เนี่ยกดแก๊กเดียวนะครับประมาณ3วินาทีเนี่ยถ้าโวลต์มันตกจากเดิม12โวลต์ถ้าตกเหลือ8โวลต์นี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่าแบตหมดสภาพนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องซื้ออีกเพราะว่าถ้าซื้อ2อย่างนี้แพงกว่าแบตเตอรี่อีกแต่ที่เรามีไว้นี่คือเอาไว้สอนนะครับให้รู้ว่าทำยังไงท่านเองเพราะฉะนั้นคำตอบท้ายที่เราทำงานตรงนี้ก็คือว่าให้ล้างแบตเตอรี่เนี่ยล้างโดยการใช้น้ำยาล้างแล้วเอาน้ำล้างหลายๆครั้งนะครับแล้วก็คว่ำทิ้งไว้เน้นที่สำคัญคือต้องคว่ำทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยต้อง 7-10 วันคว่ำไม่แห้งเลยแห้งก่อนตากแดดให้ร้อนเลยจะหาแก้วมาครอบหาอะไรมาก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำยังไม่ลดดีนะครับรถก็ยังออกไม่ได้ท่านก็ไปถอดแบตออกมาก่อนนะครับพี่น้องไปถอดแบตออกมาถอดแบตออกมาเสร็จแล้วก็เอามาล้างเลยเพราะว่ามันมีเวลาอยู่ตอนนี้กว่าน้ำจะแห้ง10วันนะครับเอาน้ำยาล้างน้ำล้างแล้วคว่ำทิ้งไว้เลยพอครบ10วันน้ำลดแล้วเนี่ยค่อยเอาน้ำกรดใส่แล้วใช้ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเขาบอกตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยรถจมน้ำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าวิธีแก้ไขเนี่ยถอดแบตออกก่อนใช่ไหมไม่ให้แบตจมน้ำเพราะว่าพอน้ำลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกอย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องห้ามสตาร์ทครับล้างสตาร์ทเอาน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยล้างเลยสตาร์ทเครื่องพังหมดเลยครับเหรอครับต้องถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครับไล่น้ำไล่ที่ติดอยู่ตามท่อตามอะไรไม่งั้นลูกสูบไม่เป็นเครื่องดีเซลลูกสูบจะคดเลยน้ำมันเต็มกระบอกสูบอย่างนี้หมายถึงว่าเจ้าของรถสามารถที่จะไม่สามารถที่จะลากรถไปอู่ไปให้ช่างได้เงี้ยต้องเข้าเกียร์ว่างไหมต้องเข้าเกียร์ว่างจริงครับเกียร์ว่างเลยครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานี่อัดแตกหมดครับก็สูบลูกสูบงอหมดครับเพราะน้ำจะอัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆไม่มีใครถอดทันนะครับตอนนี้เพราะว่าที่ไปตะเวนถ่ายมานี่จมกันตลอดนะครับยังถอดไม่ทันแบตเตอรี่เสียไม่จมน้ำก็ไม่เสียครับคือจะช็อตยังไงก็ไม่เสียเพราะว่าที่เราทำมาเป็นหลายๆคิดว่าเกือบพันลูกที่เราไปสอนสรุปก็คือพอน้ำลดแล้วแกะเอามาล้างครับตอนนี้ถ้าพองัดได้ก็ไปถอดมาก่อนนะครับเอามาล้างทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ตากแดดคว่ำไว้บนบ้านก่อนนะครับจะอยู่บนหลังคาบ้านก็คว่ำไว้ก่อนแต่ว่าเอาไปถอดขั้วแบตออกมายกมาก่อนนะครับก็เอามาทำไว้รอถึงเวลาน้ำลดเนี่ยค่อยเอาไปใส่ได้หลังจากที่เอาเครื่องไปล้างแล้วนะครับนันคิดว่ามันจะสูญเสียเยอะไหมกับการที่รถจมน้ำเนี่ยมันจะเสื่อมคุณภาพไปกว่าเก่าตอนนี้คาดว่านี่วงการรถนี่หมื่นล้านนะครับหมื่นล้านครับคืออย่างน้อยคือพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์ข้างหลังต้องเปลี่ยนหมดเพราะรถสมัยนี้ไม่เหมือนรถสมัยก่อนฮะมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหมดฮะพวกแบ็คบ็อกซ์พวกนี้เสียหมดฮะเสียหมดเลยเครื่องยนต์นี่ยังถ่ายน้ำมันอะไรได้แต่เรื่องนี้ทั้งหมดสายไฟคือผมเคยระบบไฟฟ้าจมน้ำทั้งหมดเหรอเคยระบบไฟฟ้าสมัยก่อนเป็นแมกเนติกก็ยังเป่าล้างๆได้เดี๋ยวนี้เป็นนะครับเป็นคล้ายๆคอมพิวเตอร์ขึ้นถึงคอมพิวเตอร์หมดแล้วดิจิตอลหมดเป็นดิจิตอลหมดพวกนี้พอโดนน้ำนานๆก็ร่วงแล้วก็มีปัญหาแล้วเนาะงานนี้น่าจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะทั้งประเทศน่าจะหลายหมื่นล้าน
แบบสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคราวนี้ทำไมเห็นรถจมน้ำอยู่โอ้โหเสียดายผมมองว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราไม่เคยเตรียมพร้อมแล้วเราก็เป็นช่วงจังหวะไม่ถึงประเทศเราซึ่งมีการเปลี่ยนถ่ายคือมันสับสนด้วยครับข่าวที่ทางรัฐการให้มาเนี่ยเอาแต่นักวิชาการนะฮะนักวิชาการอิสระเนี่ยหลายสถานีเลยให้ข่าวไม่ตรงกันแต่วิเคราะห์แต่ไม่บอกวิธีป้องกันไม่ใช่วันนี้มาหน้ามาเท่าไหร่จริงแล้วคือในยุคหลังๆเนี่ยคือจริงสมัยก่อนคนทำงานก็คือเป็นข้าราชการประจำทำพอหลังๆนี้พอแฟชั่นใหม่ของการเมืองไทยคือย้ายข้ามทุ่งข้ามห้วยเด็กที่โตมาเลือกน้ำเลยตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นไปอยู่ที่อื่นหมดแต่คุณไม่บอกงานนะแต่คุณบอกเอาคนที่มาจากกรมกองอื่นมาคุมเรื่องน้ำเรื่องอะไรมันก็พังหมดนะฮะเสียแล้วมันหมดเลยเนาะครับเพราะคนที่เคยอยู่กับตั้งแต่บรรจุใหม่อยู่กับน้ำมาทั้งตลอดชีวิตเนี่ยอาจารย์ก็เป็นใหญ่กับคณะถึงต้องฟ้องแหละเพราะเป็นความผิดพลาดโดยการบริหารการผิดพลาดใช่มันไม่ได้เกิดภัยทนายที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับคือยุคนี้นี่จะเอาวัวควายตัวอ่อนๆเล็กๆมาไถนานะครับข้าวกล้าเสียหายหมดเป็นยุคพุทธทนายอย่างนี้เลยนะครับเวลาต้องเอาพุทธทนายมาพูดสักตัวนี้แต่ละอันนี้เป๊ะเลยครับดาลีขี่ม้าขาวมาหรือเปล่าครับแต่บ้านเมืองจะบุญไว้หรือสีลิงดำแล้วก็มีเรื่องนึงที่ว่าโอ่งน้ำนะครับโอ่งน้ำคนจะเติมโอ่งตรงนี้เต็มล้นกันเลยนะครับแต่อีกโอ่งไกลเนี่ยมาลังนันมาคุยกันไหมเรื่องพุทธธรรมผมอ่านของท่านแล้วผมเก็ตทุกเกือบทุกอันเลยครับแต่เราเกิดกล่าวว่าจะมาพูดสักทีครับเรื่องนี้น่าสนใจจะมีภาพประกอบด้วยผสมผสานกันดีเดี๋ยววันหลังเชิญไม่เบื่อสวัสดิ์สาวุฒิมาเรื่องนี้เรามาฟังเรื่องนี้ใช่ตบท้ายด้วยแต่มันเขียนมัน20กว่าปีแล้วนะครับพิมพ์เป็นครั้งจนลงพิมพ์เขาไม่ใส่ลงครั้งไม่ได้นะลงครั้งไม่ได้เต็มหน้าไม่มีไม่มีที่เขียนช่องไม่รู้กี่20 30ครั้งแล้วโดยท่านชาตะวโรนะครับเขียนดีมีกรมีอะไรพร้อมคือจะมาเขียนเชิงแบบให้มันเข้ายุคเข้าสมัยไม่ใช่เป็นเรื่องโบราณจริงทันสมัยตลอดเวลาเลยนะใช่โอ้เรื่องของ2500วิทยาศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธวิทยาศาสตร์คือมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าถ้าผู้นำหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมบ้านเมืองจะเกิดยุคเข็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำนายไว้สมัยพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงสุบินนิมิตไว้เนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันจะเกิดในอนาคตไม่ได้เกิดในสมัยพระเจ้าปเสนที่โกศลครับพุทธเจ้าท่านก็ตำนายโอ้ดีมากเลยแต่มาเขียนให้มันเหมาะกับยุคการในสมัยเนี่ยมีนักเขียนเขาไปอ่านก็ยังบอกเออตั้งแต่เขาอ่านพุทธทำนายมาเนี่ยจะเป็นเรื่องโบราณเก่าๆแก่ๆฟังดูแล้วมันไม่ค่อยคิดไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรยังไงนี่ท่านเชื่อมโยงกับเรื่องปัจจุบันนะครับใครสนใจก็ไปดูที่เดี๋ยวไว้ว่างจะมาสมาคมก็มีนะครับที่สันติอโศกมีหนังสือมีเยอะผมเคยไปโฆษณาเขาเลยอันนี้คือบอกให้ไปดูนะครับที่นั่นเดี๋ยววันหลังมาคุยเรื่องนี้กันครับอยากให้ดูภาพที่ศูนย์ภูมิรักษ์นะครับที่กำลังทำมีเจอครับกำลังทำเซล่ากันอยู่ดูกิจกรรมนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับก็เราเนี่ยพนักงานนะครับก็เป็นนักศึกษาสาสมัครครับนี่เป็นอาจารย์ที่มารอบที่แล้วนะครับดร.พีรพงศ์นะครับก็ทุกคนนี่ตอนนี้นี่เรียกว่าคนไปช่วยงานเนี่ยเป็นนักศึกษาเป็นพวกเฒ่าแก่เป็นพวกอาซอร้านเพชรนะครับไปเป็นสาวโรงงานให้เรานะครับไปช่วยทำที่จะจับไปจุดอาซาร์ที่บัตรีครับที่บัตรีนะครับไปต่อกันไปแต่ละคนนี่เฒ่าแก่มาเลยนะครับที่ไปเนี่ยเฒ่าแก่นี่อาจารย์ธนิตนะครับก็ระดับด็อกเตอร์ระดับเฒ่าแก่ช่วยกันทำมีนักศึกษามีอะไรไปด้วยนักศึกษาไปแต่ละวันนี้เราก็จะมีคนไปอยู่ช่วยนะครับนี่จะมีช่องของรู้สึกจะเป็นทีวีบุรพานะครับไปถ่ายด้วยแต่เนี่ยนะครับเราก็ทำเหมือนกับนี่เราได้เรือมานะครับเป็นเรือจากวัดเทพราชนะครับนี่ก็เป็นเฒ่าแก่สนามกอล์ฟนะครับอยู่ใกล้ๆก็ไปช่วยทำนะครับไปช่วยพาลูกน้องไปช่วยหมดเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นระดมคนแต่ว่าที่น่าเสียใจคือคนที่น้ำท่วมที่ไปเดินดูเราเนี่ยเดินดูเราแล้วก็เดินกลับครับแต่คนที่ไปช่วยทำนี่กลายเป็นคนที่เป็นเฒ่าแก่เป็นอะไรไปช่วยทำนะแต่คนน้ำท่วมจริงนี่เดินดูแล้วก็กลับนี่เป็นเรือวัดนะครับอาจารย์ขวัญชัยรักษาพันธุ์ก็ขนมาให้นะครับเรือขี่รถเลยนะเรือนี่เป็นเรืออายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับปกติเขาจะมีรถขี่เรือครับเรือไม้ตะเคียนนะครับเป็นเรือที่ใช้สำหรับแข่งเรือวัดหลวงพ่อโสธรนะครับงานแข่งเรือประจำปีแต่ว่าเรือยาวเลยครับเรือยาวสิบฝีพายครับนี่ก็หลวงพี่เนี่ยครับหลวงพี่สินเนี่ยขับเองเลยนะครับท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วพาต้องช่วยโยมครับตอนนี้เมื่อเช้านี่ท่านตั้งเต็นท์ที่วัดเทพราชเลยนะครับญาติโยมให้เอาน้ำไปนะครับแต่ผมบอกหลวงพี่ว่าเดี๋ยวเราเอาขวดเก่ากลับมาแล้วเรากองกลับไปให้เขากินดีกว่าเราจะไม่ทิ้งขยะนะครับก็ถึงเวลาแต่ละที่นะครับก็คนก็ไปช่วยยกเรือลงเรืออย่างคลอง4เวลาข้ามคลองนี่เดี๋ยวนี้มีระบบใหม่นะครับมีรถลากเรือนะครับชาวบ้านที่อยู่ที่เคยเอาไอ้รถเข็นปากคลองตลาดนะครับ
เขาจะเอามาเข็นเรือนะเข็นหัวเข็นท้ายเนี่ยเข็นข้ามคลองได้แล้วก็ไปลงจุดหนึ่งนะครับก็จะไปกันอย่างนี้ไอ้เครื่องกองน้ำเป็นไงฮะสมรรถภาพเครื่องกองน้ำนี่ต้องถามคุณเอกครับคุณเอกนี่ทำอยู่คือเอาน้ำในนั้นกองได้ไหมจริงๆน้ำมันมีหลายแบบคุณต้องอยู่คุณภาพของน้ำเครื่องกองมันมีคือเรากองให้เรากองกลิ่นกองพวกเชื้อโรคได้แล้วสุดท้ายก็มากองพวก RO ที่จะฆ่าเชื้ออีกทีนึงแต่เราสามารถกองกลิ่นด้วยคาร์บอนคาร์บอนโดยทรายเชื้อโรคโดยเซรามิกเลยพวกนี้ได้หมดนะฮะแล้วออกมาแล้วเป็นไงออกมาก็เป็นน้ำที่สะอาดได้ดื่มได้เลยดื่มได้คือก็คือเราต้องคืออยู่ที่ลักษณะเครื่องกองว่ามีเวลาให้ตกตะกอนแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันใช้เยอะๆต้องเป็นระบบแบบปลาขนาดนี้จำเป็นนะตรงนี้อันนี้จำเป็นมากเพราะตอนน้ำท่วมมันขาดน้ำแต่ตอนนี้ตักเอาน้ำในคลองแล้วมาดื่มได้โอ้โหมันก็อัศจรรย์นะหรอกครับคือตอนนี้ของทหารแต่ไม่ได้มาดื่มเลยนะต้องผ่านเครื่องกรองผ่านเครื่องกรองอย่างมาคือมาต้มหรือว่ามันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต้มมันจะมีเครื่องไอ RO ไอ้ตัวที่ UV ก็ฆ่าเชื้อได้หมดนะคือจริงๆไม่แพงครับท่านชุดเครื่องกรอง RO เนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยชั่วโมงละ8ชั่วโมงละ20ลิตรเนี่ย3,800 บาทไม่แพงไม่แพงครับเทคโนโลยีตอนนี้มันแบบนี้ไม่ถึงครับตอนนี้แล้วทีนี้ที่เราทำอยู่ที่ศูนย์ภูมิรักษ์นี่คือกลัวว่าไฟจะดับแล้วไม่มีไฟนะครับเราก็เอาโซล่ามาจ่ายให้เพราะว่าปั๊มเป็น DC ปั๊ม24โวลต์นั่นเองครับเราโซล่ามาจ่ายก็สูบน้ำได้แล้วคือเพิ่งเนี่ยเราต้องกองหยาบคือกองกลิ่นกับกองของบริษัทนะฮะที่เขาโฆษณาเฉพาะไส้กรองอย่างเดียว 4,000 หรือ 5,000 บาทเฉพาะไส้กรองไส้กรองไส้กรองมันก็มีมันมีตั้งหลายแบบมีอัลติเมทคาร์บอนหรือว่าจะเป็นพวกเซรามิกที่กรองในระดับไมครอนคือเราต้องเลือกอะฮะแล้วนี่ของพวกนี้มันก็คือมีหลายแหล่งจากจีนก็ถูกหน่อยอาจจะอายุการใช้งานแต่ว่าหลายสิบเท่าการใช้งานไม่นานแต่ราคาถูกหลายสิบเท่าก็คือถ้าเราต้องศึกษาเรื่องนี้ว่าจะเอาระบบไหนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงนะฮะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างถูกคือบางทีขนน้ำไปนี่ก็เปลืองไปเยอะเปลืองค่าขนส่งโอ้ยอย่างนี้นะเปลืองไปเยอะผู้บริจาคเนี่ยนะในหมู่บ้านหรือในกลุ่มผู้ที่ประสบภัยเนี่ยนะครับซื้อเครื่องกรองไปให้แล้วก็แบ่งกันในกลุ่มเนี่ยเราจะประหยัดกว่าเยอะคือพวกนี้คือต้องรู้จักการล้างกันเป็นทันแน่นแล้วจริงชุมชนทำเยอะพวกฐานที่เราทำกันได้เนี่ยฐานที่เราผลิตได้เนี่ยคือถ้าเกิดเรายืนในประเทศเรามีอุปกรณ์หมดนะเพียงว่าไม่ได้เชื่อมโยงเองว่าหน่วยงานนี้จะทำเรื่องนี้หน่วยงานนี้เอาจากอันนี้มาใส่อันนั้นไม่ต้องไปซื้อแพงนะไม่ต้องซื้อมาเลยฮะเราทำเองได้หมดเลยฮะทุกชิ้นแม้แต่เครื่องกรองนี่ก็เครื่องกรองก็ทำได้หมดขายใส่เราคือสมัยโบราณเราไม่ได้มีเรซินอะไรกรองน้ำนะครับคนโบราณเราใช้ถ่านกรองเราใช้ไอ้แกลบดำตอนสมัยผมบวชมีกระป๋องกรองมีกระป๋องกรองมีแกลบดำมีอะไรนั่นเป็นอยู่ในถังบริการถังบริการของพระหม้อกรองน้ำอยากจะได้ภาพเดินเรือนะครับอยากจะได้ภาพเดินเรือหน่อยแทงทิ้งท้ายนะครับคือตรงเครื่องกรองน้ำเหมือนว่าสมัยก่อนน้ำก็เคยทั่วมาปกติแล้วเราก็มีพวกนี้อยู่แล้วการลุกน้ำแต่น้ำฝนนี่มีปัญหาไหมถ้าอยู่ในเขตที่เป็นโรงงานเป็นอะไรเป็นฝนกดตอนนี้สิ่งที่มาใหม่กับเราก็คือจากสมัยก่อนคือกดคือพวกเคมีพันที่มันมีเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกน้อยมากอะไรยังไงหรือขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดนั้นมีอยู่ในพื้นที่โรงงานมากกว่าเพราะว่าพวกกดนี่ก็จ่ายพวกอุตสาหกรรมที่ขึ้นไปฝนแล้วกลับลงมาคือผมเจออย่างนึงนะครับน้ำฝนเนี่ยผมไปที่เริงนกทายะโสธรนี่นะครับที่วัดป่าพนมทิพย์เนี่ยช่วงหลังช่วงฝนตกช่วงปลายปีอย่างนี้แล้วมีฝนต้นปีเนี่ยน้ำฝนที่เรากินเนี่ยจะได้กลิ่นข้าวหอมมะลิครับจะกลิ่นหอมมะลินะครับซึ่งเป็นกลิ่นพิเศษที่เราไม่ได้กลิ่นที่ไหนเลยนะครับผมไปเนี่ยต้องไปขอน้ำฝนเข้ามาใส่ขวดมาเป็นรสๆเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นพิเศษเป็นกลิ่นข้าวหอมมะลิเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่อยู่ในดินเนี่ยที่ฟุ้งจากดินขึ้นไปเนี่ยถ้าตรงไหนพ่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าก็เป็นน้ำฝนกินยาฆ่าหญ้าครับนะก็จะมีด้วยอันตรายเนาะครับที่จริงน้ำฝนคือน้ำกลั่นไงคือเป็นน้ำกลั่นโดยธรรมชาติน้ำฝนนี่จะเป็นกรดอ่อนนะเหรอน้ำฝนจริงคุณสมบัติจะเป็นกรดอ่อนอนเพราะอะไรถึงเป็นกรดอ่อนคือจริงในคาร์บอนิกเป็นคาร์บอนิกครับอ๋อเหรอจะเป็นกรดอ่อนผ่านอากาศผ่านอะไรพวกนี้มาอันนี้กรดเริ่มแก่เดี๋ยวดูภาพชาวบ้านเดือดร้อนตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่วัดลาสมุนที่